นเกิดมาแล้วต้องตายนั่นเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ความตายที่น่าเศร้าและไม่มีใครอยากจะเป็นคือการได้ตายอย่างเดียวดายและกลายเป็นศพไร้ญาติไม่มีมิตรสหายคอยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เฉกเช่นเดียวกับร่างที่ไร้วิญญาณที่ถูกฝังอยู่ในสุสานเขาฟ้าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมาตั้งแต่ปี2547หรือเกือบ20ปีสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนกับสุสานของศพไร้ญาติทั่วไปที่ไม่มีญาติมารับหรือไม่ประสงค์จะรับส่วนมากถูกส่งมาจากโรงพยาบาลและเรือนจำหลายศพไม่รู้แม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามและหลายรายเป็นทารกที่เสียชีวิตก่อนกำหนดด้วยระยะเวลาที่ยาวนานทำให้สุสานเขาฟ้ามีร่างของศพไร้ญาติถูกฝังจนเกือบเต็มมากกว่า 1,500 ร่างด้วยเหตุนี้อาสาสมัครมูลนิธิประสาทบุญสถานซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลในจังหวัดพิษณุโลกและเคยทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับหลายสถานที่อย่างโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลพุทธชินราชเรือนจำกลางพิษณุโลกใต้กำหนดประกอบพิธีล้างป่าช้าปรับพื้นที่สุสานใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20ธันวาคม2566นี้พิธีล้างป่าช้ายังคงปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคือการเชิญชวนผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลให้ไปร่วมกันขุดศพภายในสุสานเขาฟ้าผ่านการชี้บอกจุดของเจ้าพิธีหรือองค์เทพเมื่อขุดและพบศพแล้วก็จะนำร่างขึ้นมาทำความสะอาดซึ่งตามปกติจะมีทั้งศพเก่าที่เหลือแต่โครงกระดูกเพราะถูกฝังมานานหลายปีและร่างที่เพิ่งฝังแต่ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรก็จะมีการนำกระดูกของผู้วายชนบรรจุใส่ถุงผ้าสีขาวแล้วนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณหมู่ในที่ประสาทบุญสถานโดยจะมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนเพื่ออุทิศส่วนบุญไปถึงทุกร่างก่อนนำไปชาปนกิจศพเหมือนเป็นศพมีญาติทั่วไปสิ่งที่พบเห็นในการล้างป่าช้านอกจากจะเป็นศพไร้ญาติทั่วไปผู้ทำบุญยังมีโอกาสได้พบร่างของเด็กทารกแรกเกิดหรืออาจจะเป็นก่อนคลอดโดยการขุดเพียงวันแรกก็พบร่างของทารกถึง7ร่างอยู่ร่วมกับศพไร้ญาติทั่วไปในสุสานเขาฟ้ารวม108ร่างบางศพไม่เน่าเปื่อยคาดว่าอาจเกิดจากการดองน้ำยาเคมีออกมาจากโรงพยาบาลหรืออาจเกิดจากเรื่องเหนือธรรมชาติบางคนเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้เชิญชวนกันทำบุญถวายเงินเพื่อต่อยอดกุศลให้มูลนิธิสามารถทำงานสาธารณกุศลได้ต่อไปตลอดระยะเวลา49วันในการล้างป่าช้าที่สุสานเขาฟ้าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อคณะผู้ทำบุญทำความสะอาดกระดูกแล้วจะจัดเป็นขบวนแห่นำกระดูกออกจากสุสานไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลณมูลนิธิปราสาทบุญสถานเสมือนหนึ่งว่าพวกเขายังคงมีญาติและไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายอีกต่อไปส่วนสุสานที่ได้รับการล้างแล้วก็จะเตรียมไว้รองรับร่างของศพไร้ญาติที่คาดว่าจะมีอีกในอนาคตต่อไปไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเดียวเนี่ยเนี่ยโดยขึ้น